ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับใครที่อยากดูคุณภาพพลาสติกชัดๆนะครับไปดูคลิปเปิดกล่องได้นะครับแต่ว่าสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ประกอบแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นการต่อดิบนะครับไม่ได้ตัดเส้นนะครับไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์เลยต่อดิบล้วนๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละจุดกันครับปัญหาที่เจอนะครับคือการติดพาร์ทโล่นะครับแล้วก็พาร์ทดาบนะครับพาร์ทโล่เนี่ยนะครับเวลาเราแบบเนี้ยจับแค่นี้คือหลุดแล้วนะครับมันหลุดง่ายไปนิดนึงนะครับสำหรับพาร์ทที่มันมีชิ้นใหญ่แบบนี้มันควรจะแน่นกว่านี้นะครับคือแบบเวลาสกิดหน่อยๆเนี่ยนะครับเนี่ยหลุดแล้วนะครับมันควรจะแน่นกว่านี้แล้วก็ในส่วนของพาร์ทดาบนะครับพาร์ทดาบเนี่ยมีน้ำหนักพอสมควรนะครับมันเป็นลักษณะคล้ายๆโล่เลยนะครับแล้วก็มีดาบใหญ่แบบนี้มือที่มันถือเนี่ยนะครับชิ้นประกบมันไม่ค่อยแน่นพอถือแล้วมันก็จะคอยหลุดคอยล่วงอยู่เรื่อยนะครับก็ต้องระวังในจุดนี้นะครับอันนี้คือผมกาไว้เลยนะในส่วนของพาร์ทมือให้มันกำแบบนี้ถาวรไว้เลยนะครับตรงจุดนี้ต่อให้มันเกี่ยวไว้มันก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในจุดอื่นที่หลวมๆเนี่ยไม่ค่อยเจอนะครับรู้สึกว่าจะมีปัญหาแค่ในส่วนของพาร์ทอาวุธนะครับ2ชิ้นนะครับโล่กระดาษนอกนั้นก็ถือว่าโอเคนะครับเขย่าก็ไม่มีชิ้นไหนหลุดออกมานะฮะแล้วก็ด้านหลังนะครับถ้าชิ้นไหนหลุดออกมาก็คือหลุดนะครับพาร์ทหลังเนี่ยตรงนี้นะครับสามารถขยับได้ผมให้ดูนะครับเนี่ยตรงนี้จะมีจุดขยับอยู่อะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของจุดที่เป็นจุดหลวมนะเท่าที่ผมเจอคือมีแค่นี้นะครับสำหรับตัวนี้อันนี้คือในส่วนของตัวหุ่นก่อนนะฮะดูในส่วนของจุดขยับกันนะครับเริ่มที่หัวก่อนนะฮะหัวเนี่ยขยับหันซ้ายหันขวาได้ไม่เยอะนะครับมันจะติดตรงชิ้นนี้ระวังหักนะครับชิ้นสีทองนี่นะครับแล้วก็หัวเนี่ยค่อนข้างจะหลุดง่ายนะครับดึงก็หลุดแล้วนะครับง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนเดี๋ยวก่อนนะติดเข้าไปเหมือนเดิมก่อนในส่วนของแขนนะครับผมขอขยับข้างนี้แล้วกันนะฮะก็ยกแขนได้นะครับหมุนได้รอบเลยนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ยกหัวไหล่ขึ้นนะครับกางได้นะฮะแล้วก็งอแขนได้แบบนี้จุดขยับเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับขยับค่อนข้างอิสระแต่ว่ามันอาจจะมีชิ้นไหนแบบประกบกันไม่แน่นมากเนี่ยมันอาจจะมีแบบขยับออกมาบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆนะฮะมือก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยเปลี่ยนเป็นมืออีกรูปแบบนึงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่ามือเนี่ยข้างนี้มือลักษณะของการถืออาวุธเนี่ยไม่ค่อยแน่นนะครับแล้วก็ในส่วนของเอวตรงนี้ก่อนนะฮะตรงหัวไหล่เนี่ยมันสามารถขยับออกมาได้เยอะนี่นะครับขยับออกมาเพิ่มองศาในการจัดท่าอะไรพวกนี้นะครับนี่นะครับจริงๆได้ทั้งสองข้างนะผมทำให้ดูข้างเดียวแล้วก็ในส่วนของตรงช่วงเอวนะครับช่วงลำตัวนี่ขยับได้แบบนี้แล้วก็ตรงช่วงขานะครับถ้าเกิดเราจะขยับเนี่ยนะครับขยับแบบจัดท่ายกขาสูงๆเนี่ยต้องสวิงขาลงมามันจะมีให้สวิงอยู่เห็นไหมแต่ว่าตัวนี้พอสวิงมันจะลงมา2ข้างเลยนะครับก็จัดท่าให้มันดีๆแล้วกันนะครับแล้วก็ยกขาสูงๆนะครับแล้วก็จัดท่าที่แบบต้องการนะฮะตัวนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะในการจัดท่าผมว่าจัดท่าหวือหวาได้เลยปัญหาคือนะครับจะจัดท่ายังไงไม่ให้ชิ้นพาร์ทมันชนกันนะครับชิ้นพาร์ทมันอาจจะชนกันเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ชิ้นตรงนี้นะครับมันค่อนข้างจะหลุดง่ายนะเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่จับหน่อยก็หลุดแล้วเนี่ยนะครับไม่มีแบบแรงแบบยึดติดอะไรเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงช่วงข้อเท้านี้นะครับรู้สึกว่าตอนที่ประกอบเนี่ยนะครับข้างนี้ผมไม่ได้คว้านนะมันแน่นจัดเลยนะครับระวังจะหักด้วยก็นะครับข้างนี้แบบกดเท้าไม่ได้เลยแต่ข้างนี้ผมคว้านไปงานมันก็เลยค่อนข้างจะมีจุดขยับอยู่แต่ข้างนี้ผมกดแบบนี้ไม่ได้เลยมันแน่นมากนะครับระวังหักก็ดูในคู่มือที่ผมขึ้นแล้วกันนะครับว่ามันอยู่ขั้นตอนไหนนะครับควรจะต้องคว้านสักนิดนึงนะครับตัวที่ผมได้มาเนี่ยมันแน่นจัดเลยนะครับนี่นะครับก็คือการเล่นจุดขยับนะครับจุดขยับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับขยับจัดท่าได้เยอะนะครับนี่นะครับตัวนี้ครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่น่าจะมีปัญหานะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นระบบไฟนะครับมันสามารถเปิดไฟด้วยแม่เหล็กได้นะครับแต่ว่าแม่เหล็กที่เขาให้มาเนี่ยมันไม่ค่อยแรงนะฮะเนี่ยนะครับไม่ติดนะครับติดยากนะครับก็ลองเปลี่ยนเป็นแม่เหล็กที่มันมีความแรงเพิ่มดูนะครับอันนี้คือแม่เหล็กอันใหญ่นะครับลองจิ้มเข้าไปดูติดไหมอ่ะติดแล้วนะครับแม่เหล็กที่แรงกว่านะครับสามารถเปิดติดได้แต่ว่าแม่เหล็กที่เขาให้มาเนี่ยคืออันเนี้ยนะครับอันเท่ากระดุมเนี่ยนะครับไม่สามารถจิ้มให้มันเปิดระบบไฟได้นะครับในส่วนแบ็คแพ็คนะครับมันจะมีจุดที่น่าสนใจอยู่คือมันจะมีการใส่แม่เหล็กเข้าไปนะครับตามข้างในชิ้นสีทองพวกนี้นะครับจะมีอยู่4จุดนะฮะเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนี่นะครับก็จะเป็นแม่เหล็กอยู่ข้างในนะครับแต่ว่าก็เป็นแม่เหล็กที่มันน่าจะไม่ได้แรงมากนะครับมันจะติดกับชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ก็จะเป็นชิ้นที่ใส่แม่เหล็กไว้ข้างในเหมือนกันนะครับเวลาติดมันก็ติดแบบนี้นะครับมันจะแบบเนี่ยแต่ว่าแรงดูดธรรมดานะฮะแรงดูดไม่เยอะเวลาเราติดแพ็คหลังเนี่ยแล้วเวลาเราขยับจัดท่าไปนิ้วไปโดนไปสกิดนิดเดียวก็หลุดแล้วนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับไม่ค่อยเวิร์กนะครับระบบนี้ของเขานะฮะก็ติดได้นะครับถ้ายืนแบบยืนเฉยๆแบบไม่ได้แบบจัดท่าอะไรเยอะเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีชิ้นดาบนะครับดาบอีก4เล่มนะครับดาบเป็นแบบนี้นะฮะนี่นะครับ4เล่มติดเข้าไปนะครับที่แพ็คหลังนะฮะก็ลองติดให้ดูแล้วกันอันนี้เอาออกเลยเกะกะ
นี่นะครับติดเข้าไปแบบนี้นะครับอ่ะติดให้ดูอีกเล่มนึงจะได้เห็นชัดๆด้านหน้าแต่ติดเข้าไปเนี่ยระวังนะครับสีทองที่เขาทำมาอาจจะเป็นรอยถลอกได้นะผมมองไม่เห็นอ่ะนี่ติดเข้าไปแบบนี้นะครับพอติดแบบนี้เสร็จนะครับติดนี่เข้าไปติดนี่เข้าไปอ่ะนี่แบบนี้นะครับอันนี้คือลูกเล่นของเขานะครับที่มันสามารถแบบนี้ได้โดยไม่ต้องใช้เป็นเดือยเสียบนะครับแต่ก็หลุดง่ายนะครับไม่ได้แบบติดแน่นอะไรมากนะฮะทีนี้ลองติดแบ็คแพ็คดูนะครับจะเห็นเป็นรูเสียบอยู่2รูนะครับที่ด้านหลังนะฮะก็เสียบเข้าไปนี่นะครับนะมันต้องแบบนิดนึงไม่งั้นจะหลุดง่ายไหมเนี่ยติดได้แบบนี้นะครับติดต่างว่าสนิทแล้วนะครับคือติดแบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวขอจัดท่าดีๆก่อนลองติดอุปกรณ์ทั้งตัวนะครับได้แบบนี้นะครับก็น่าจะยืนได้ไหมนะครับลองยืนดูนี่อ่ะยืนได้นะครับอันนี้คือไม่ได้มีอุปกรณ์ช่วยในการยืนนะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะครับโครงเหล็กเนี่ยนะครับในตัวเนี่ยมันมีส่วนช่วยในการยืนประมาณนึงนะเพราะว่าผมลองจับดูแล้วเนี่ยนะครับมันมีบาลานซ์ในการยืนแบบค่อนข้างจะโอเคนะสำหรับในส่วนของร่างหุ่นเพียวๆเนี่ยนะครับพอมารวมกับแบ็คแพ็คเนี่ยนะครับไอชุดโครงเหล็กของเขาเนี่ยที่มันใส่มากับตัวหุ่นเนี่ยอันนี้คือมีส่วนช่วยเท้าก็ค่อนข้างจะมีพื้นที่ในการยืนนะครับผมว่าตัวนี้บาลานซ์ในการยืนดีแต่ว่าก็ได้แค่ท่าเบสิกนะครับถ้าเกิดเป็นท่าหวือหวาอลังการหน่อยนะครับคงต้องใช้เป็นพวกแอคชั่นเบสช่วยนะครับเขาก็มีเป็นแอคชั่นเบสของเขามานะครับเดี๋ยวลองยืนให้ดูเลยแล้วกันนี่นะครับผมเสียบเป็นตัวแกนที่มันยึดกับตัวแอคชั่นเบสไว้แล้วนะครับลองยืนดูนะนี่นะครับมั่นคงเลยนะฮะไม่มีปัญหานะครับในส่วนของแอคชั่นเบสนะครับนี่จัดท่าเท่ๆยืนสบายครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูอีกมุมหนึ่งนะฮะช่วงสุดท้ายนะครับสรุปตามความเห็นส่วนตัวนะครับพอดีกล้องมีปัญหานะครับก็เลยถ่ายภาพนิ่งให้ดูเยอะๆเหมือนคลิปก่อนๆไม่ได้นะครับอย่างตัวนี้นะครับจริงๆก่อนจะเอามายืนแบบนี้นะครับจริงๆมันยังเป็นตัวอยู่นะพอเริ่มเอามาขยับก็หลุดเป็นชิ้นเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางนี่แยกกันละครับก่อนหน้านี้ยังเป็นตัวดีอยู่เลยนะครับตัวนี้เป็นรหัส66นะครับเป็นงานดาบันนะครับคุณภาพพลาสติกเนี่ยเท่าที่เรียงนะครับเอาเท่าที่เรียงมาเลยเนี่ยตัวนี้คืออยู่อันดับโลเลยนะครับรองลงมาก็น่าจะเป็นตัวรหัส88นะครับคือดีกว่ารหัส66ขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าก็ถือว่าไม่ใช่งานที่คุณภาพดีถ้าเทียบกับงานจีนเดี๋ยวนี้นะครับงานจีนลิขสิทธิ์เดี๋ยวนี้คุณภาพมันดีกว่าตัวรหัส88ของดาบันเยอะอันนี้88ไม่ใช่66นะครับตัวนี้เป็นรหัส88นะฮะงานจีนยุคใหม่ดีกว่าเยอะนะครับอันนี้คือผมมาเทียบให้ดูนะครับเรียงตามจากป่วยไปดีมากเลยนะครับตัว Star Destroyer นะครับผมว่ามันอยู่กึ่งกลางนะครับคุณภาพพลาสติกอยู่กึ่งกลางระหว่างงานดาบันนะครับกับงานทางนี้นะครับไอ้งานทางเนี้ยมันดีโดดขึ้นไปเลยนะครับแต่ว่างานเนี้ยอยู่ใกล้ๆกับตัวงานดาบันค่อนข้างจะเอียงไปทางดาบันคุณภาพพลาสติกเนี่ยไม่คมมากนะครับร่องมีแต่ว่าก็ไม่ได้ลึกคือถ้าเทียบกันอ่ะ1 2 3นะครับอันนี้อยู่อันดับ3ดีอยู่แล้วนะครับดีกว่าตัว2ตัวนี้อยู่แล้วแต่ว่าถ้ามาเทียบกับพวก3ตัวเนี้ยนะครับเทียบกับตัวบูเฟมเจเนซิสนะครับไทเบอร์เซอร์เนี่ยนะครับตัวนี้อยู่อันดับโลเลยนะครับคุณภาพพลาสติกอันนี้น่าจะเห็นชัดกว่าถ้าก็อธิบายแบบนี้นะครับแล้วก็ประกอบไม่ค่อยมันนะครับตัวนี้ประกอบไม่ค่อยมันไม่ค่อยสนุกนะครับความสนุกของผมเนี่ยคือตัดออกมาจากแผงนะครับเก็บรอยเกรดปุ๊บใช้อันไหนแต่งนิดเดียวแล้วประกอบได้เลยแต่ว่าตัวนี้มันไม่ใช่มันมีคว้านมีจุดที่แน่นนะครับบางจุดประกบไม่เข้าต้องมาแก้มานู่นนี่มันทำให้มันเสียเวลาเยอะแล้วก็ความสนุกในการประกอบเนี่ยมันจะลดน้อยลงนะครับอย่างตัวพวกนี้ผมว่ามันประกอบสนุกกว่านะครับปัญหาไม่ค่อยเยอะนะครับคือประกอบเสร็จเร็วด้วยนะครับแล้วก็คุณภาพพลาสติกอยู่ในขั้นดีตัวนี้อันนี้ผมไม่รู้นะว่าตัวอย่างตัวกล่องเดโมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วตัวงานจริงมันจะเป็นยังไงอาจจะดีกว่าก็ได้อันนี้ผมไม่สามารถรู้ได้นะครับแต่ว่าให้ลองชั่งใจดูนะครับในส่วนของตัวนี้มันเป็นกล่องเดโมไงนะครับมันอาจจะกล่องที่ขายจริงเนี่ยมันอาจจะดีกว่านี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเนี่ยผมบอกเลยว่าผมประกอบไม่สนุกนะครับสำหรับตัวนี้คุณภาพพลาสติกก็อย่างที่บอกไปนะครับแต่ว่าจุดเด่นของมันเนี่ยคือราคามันอยู่ที่1,000 ต้นเองนะครับมันได้ไฟ LED นะครับได้โครงเหล็กตัวนี้ดีนะครับคือก็ถือว่าแบกอุปกรณ์ได้ครบเลยนะครับถ้าเทียบข้อต่อเนี่ยในส่วนของข้อต่อไอ้พวกนี้2ตัวนี้ห่วยกว่าอยู่แล้วตัวนี้ก็อยู่ในระดับที่ดีนะครับเผลอๆจะดีกว่าตัวนี้ด้วยนะครับในส่วนของข้อต่อดีกว่าตัวเจเนซิสแต่ว่าถ้าเกิดตัวนี้เทียบกับตัวนี้กินขาดข้อต่อแม่งโคตรแน่นบูเฟมนะครับไม่มีหลวมไม่มีอะไรเลยถ้าเทียบกับไทเบอร์เซอร์ก็ยังรู้สึกจะดีกว่าแต่ว่าไทเบอร์เซอร์เนี่ยมันไม่ได้มีโครงเหล็กถ้าเทียบโครงเหล็กกันเนี่ย2ตัวนี้นะครับตัวนี้กินขาดหรือว่าถ้าตัวนี้เทียบกับตัวงานมอเตอร์นิวเคลียร์นะครับมอเตอร์นิวเคลียร์ก็ดีกว่านะฮะแล้วก็ในส่วนของการแยกสีโทนสีนะครับโทนสีตัวนี้นะครับมันเป็นเทา
เป็นเทาขาวมีตัดเขียวหน่อยนึงแล้วก็มีแซมทองผมว่ามันเป็นโทนสีที่มันไม่สวยอ่ะส่วนตัวผมไม่ชอบเลยโทนสีแบบนี้นะครับผมชอบโทนแบบนี้มากกว่าพวกนี้ถ่ายรูปแล้วขึ้นนะครับสีสวยนะฮะจะมีเป็นไทเบอร์เซอร์ที่เป็นสีแดงออกเป็นแบบสีแดงอ่อนๆหน่อยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารวมๆเนี่ยนะครับด้วยราคาที่มันค่อนข้างจะถูกนะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะฮะอย่าเพิ่งเชื่อผมทั้งหมดนะครับไปหารีวิวจากสำนักอื่นดูรีวิวน่าจะมีออกมาหลังจากนี้อีกหลายช่องเหมือนกันนะครับลองไปดูว่าเขามีความคิดแตกต่างกับช่องผมยังไงนะครับลองชั่งใจดูอย่าเพิ่งเชื่อผมทั้งหมดนะครับหรือว่าใครใจร้อนนะครับก็ไปพีกับทางเพจปูดำได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ